ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับบริษัทที่ผมนะครับก็คือวันนี้จะเป็นแนวซิสเตอร์คัตช็อตนะครับผมก็คือแนวผมสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแนวผมสั้นเปรี้ยวๆถ้าเราตัดลักษณะแบบไล่กรรไกรอย่างเดียวนะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะเป็นการไล่กรรไกรอย่างเดียวนะครับช่วงด้านข้างนะเดี๋ยวช่วงด้านบนจะเก็บเป็นลักษณะการซอยนะครับช่วงด้านข้างนี้จะเป็นลักษณะการใช้ซิสเตอร์โอเวอร์คอมนะครับคือการไล่กรรไกรอย่างเดียวนะครับผมใช้กรรไกรในการไล่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับก็คือถ้าเป็นผมสั้นๆนะครับถ้าเราซอยจะตัดแบบเปียกหรือแห้งก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตเป็นลักษณะเป็นการตัดผมแห้งนะครับผมการขึ้นทรงนะครับเราจะเริ่มด้านข้างก่อนนะครับหาฐานความยาวนะครับโดยการช้อนหวีเข้าไปนะครับบนผมจะใช้วิธีการตัดแบบแซกเอาเลยนะครับผมใช้วิธีการแซกเข้าไปเลยนะครับชั้นที่1เสร็จชั้นที่2นะครับโน้มลงมานะครับจะเป็นแนวผมสั้นนะครับผมที่ค่อนข้างผิวนะครับแล้วก็ซอฟต์ๆนุ่มๆ นะครับผมสังเกตดูไหมครับว่าเวลาตัดเราสามารถใช้แซกได้เลยหรือพอยต์คัตติ้งได้เลยนะครับเทคเจอร์ได้เลยนะครับอันนี้ช่วงจรเราจะเอาออกนะครับผมโดยการใช้พอได้ฐานแล้วนะครับเราก็ไล่เชื่อมตั้งแต่ล่างสุดนะครับขึ้นไปถึงด้านบนนะครับการตัดลักษณะนี้นะครับเราสามารถกำหนดความยาวได้นะครับว่าเราจะตัดประมาณไหนอันนี้คือลักษณะความยาวที่ผมไล่ก็คือให้ดูค่อนข้างสั้นแล้วก็ซอฟๆนะครับช่วงด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะครับเวลาไล่นะครับเราจะไล่เป็นกลางๆนะครับคือจะไม่สูงมากเกินไปนะฮะเทคนิคกรรไกรก็จะตัดให้ดูผมดูซอฟขึ้นนุ่มขึ้นนะครับจะไม่แข็งจนเกินไปนักนะครับใช้เทคนิคกรรไกรในการไล่เห็นไหมครับด้านนี้เสร็จเราก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับ
ด้านข้างเราจะตัดทีละข้างนะครับพอด้านซ้ายเสร็จก็คือเชื่อมต่อมาเลยช่วงด้านหลังก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับเนี่ยช้อนเข้าไปนะครับช่วงโค้งมุมนะฮะโค้งบนด้านหลังนะครับสังเกตดูเราจะไม่ยกสูงนะครับผมอีกชั้นหนึ่งกดต่ำๆธรรมดานะครับแล้วก็แทรกเข้าไปตัดลักษณะนี้นะครับเราจะเก็บผมเกือกม้าไว้นะฮะช่วงด้านบนนะครับเก็บผมเกือกม้าไว้แล้วเราค่อยมากำหนดความยาวว่าเราจะเอาสั้นหรือยาวแค่ไหนนะครับเป็นแนวผมสั้นก็คือควรที่จะเก็บไว้ทุกครั้งนะครับเกือกม้านะครับควรที่จะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดทีหลังนะครับด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะตัดช่วงด้านข้างมาเชื่อมต่อถึงประมาณช่วงหลังไม่หูนะครับตัดทั้งสองข้างก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่ด้านหลังนะครับผมเสร็จด้านหนึ่งแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเทคนิคดีๆเราก็จะมาเจอกันทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับเห็นไหมครับช่วงด้านข้างนะครับเวลาตัดฐานชั้นแรกนะครับสังเกตดูนะครับกดต่ำๆความยาวแล้วก็กะว่าประมาณนิ้วครึ่งนะครับแทรกเข้าไปนะครับการไล่ลักษณะนี้นะครับทำให้ชั้นผมหรือขอบผมจะค่อนข้างน้อยนะครับผมจะมีแต่ค่อนข้างน้อยนะครับขอบผมค่อนข้างน้อยนะครับตัดลักษณะ point cutting หรือแซกเข้าไปนะครับครับข้างล่างแล้วก็เชื่อมต่อนะครับพอได้เสร็จแล้วก็ล่างขึ้นบนเหมือนนะครับล่างขึ้นด้านบนนะครับทรงผมสั้นนะฮะบางครั้งลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีผู้หญิงครับบางทีเขาจะไม่ชอบถ่ายก็มีนะครับบางท่านถ้าไม่ชอบถ่ายเราก็สามารถใช้ซิสเตอร์หรือการไล่กันไกลเข้าไปช่วยได้นะครับแต่ทรงลักษณะนี้บางท่านก็ประยุกต์เอาได้นะครับผมประยุกต์ใช้ได้แต่ถ้าไล่กันไกลมันก็จะดูละมุนดูซอฟต์ขึ้นนะครับผมเห็นไหมฮะพอเสร็จแล้วก็คือเชื่อมต่อช่วงหลังใบหูนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกช่อผมจะใช้วิธีการตัด point cutting หรือแซกผมนะครับทุกช่อเลยนะครับทุกช่อผมนะครับอันนี้จะตัดลักษณะผมแห้งนะครับผมถ้าเป็นผมแห้งเราจะดูงานได้ง่ายกว่านะครับดูความหนาหนักดูความซอฟต์ดูความหนาหนักดูความนุ่มของผมออกนะครับจะมีชั้นผมมุมผมต่างๆจะดูชัดขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับสองด้านเห็นไหมฮะสองข้างนะครับพอเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มด้านหลังนะครับผมสังเกตดูนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะการไล่ระดับนี้นะช่วงซ้ายขวาด้านหลังนะครับต้องพยายามทะแยงมุมนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือทะแยงคือเอียงลักษณะเป็นรูปตัว V นะครับผมช่วงด้านหลังมันจะบังคับให้ช่วงท้ายทอยหรือชั้นผมจะดูเป็นมุมที่สวยงามแล้วก็ลักษณะความทุยความแหลมความคมจะดูมากขึ้นครับจะดูสวยแต่ถ้าเราไปตัดเป็นกลมๆเลยมันก็จะดูทู่ๆนะครับผมต้องพยายามบีบตำแหน่งให้ตัดลักษณะเป็นรูปตัว V นะครับชั้นผมมันจะดูค่อนข้างซอฟต์และดูละมุนดูสวยนะครับพอได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับ
เห็นไหมฮะผมจะทะแยงนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับกดต่ำไล่ลงมานะครับชั้นที่สองนะครับอันนี้คือไล่ระดับผมให้มีการเลเยอร์ไปก่อนนะครับผมให้ชั้นผมมันดูไล่ระดับกันก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บก็คือเก็บไล่ตั้งแต่สั้นไปหายาวนะครับไปจุดที่เรากำหนดไว้นะครับช่วงชั้นที่หนึ่งนะครับพอได้แล้วก็นะครับเห็นไหมครับสังเกตดูผมจะไล่ทะแยงเหมือนเดิมนะครับผมทะแยงเอียงเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับขึ้นไปหาจุดชั้นแรกที่เราตัดนะครับเห็นไหมครับเหลี่ยมมุมเราอาจจะเก็บให้มันดูค่อนข้างซอฟต์ดูนุ่มก็พอนะครับผมถ้าเป็นแนวผมผู้หญิงก็ประยุกต์เอานะครับนะครับมันจะมีความซอฟต์ความนุ่มขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับพอด้านนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งของการตัดผมก็มีส่วนนะครับผมพยายามอยู่ในตำแหน่งที่ตรงด้านเราในมุมที่เราตัดนะครับมันจะทำให้การตัดง่ายขึ้นนี่ครับด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อหลังใบหูนะครับสามเหลี่ยมนะครับพยายามลงสามเหลี่ยมแท็กไปก่อนบางท่านถนัดฟันปลาก็ใช้ได้นะครับผมฟันปลาบางทีก็จะเป็นการไล่ระดับที่ไล่ความหนาความบางไปก่อนนะครับแล้วค่อยไล่กรรไกรนะครับแต่อันนี้ผมจะใช้กรรไกรอย่างเดียวนะครับในการไล่สังเกตดูไหมครับว่าจะแยทะแยงเป็นรูปตัว V นะครับเป็นรูปตัว V นะครับเพื่อที่ให้นะครับเพื่อที่ให้เชฟทรงชั้นผมมันจะดูนุ่มนะครับผมพอเสร็จแล้วเราก็มาตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับเหมือนเดิม3ชั้นนะครับผมง่ายๆนะครับชั้นที่1ครับผมความยาวเราก็กำหนดประมาณ2นิ้วนิดหน่อยนะครับผมเราจะค่อนข้างสั้นนะครับผมเป็นแนวเปรี้ยวๆสั้นๆนะครับเห็นไหมครับชั้นที่2นะครับโน้มมาเอาฐานช่อแรกเห็นไหมครับนี่ไงฐานที่เราจับนี้ครับมาเชื่อมต่อนะครับผมเวลาตัดถ้าเราตัดด้านซ้ายขวาเลยครับตรงกลางคือมันจะเป็นช่วงโค้งมนนะครับก็เอาไกด์ไลน์มาเชื่อมนะครับเหมือนเดิมนะครับล่างสุดเสร็จแล้วก็นะฮะไล่ขึ้นไปสำหรับลูกค้าที่ต้องการผมสั้นๆนะครับผมผมสั้นเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับเราก็สามารถประยุกต์ได้นะครับโดยการใช้ฟิเซอร์ในการตัดนะครับสังเกตดูไหมครับว่าชั้นผมจะค่อนข้างดูซอฟต์แล้วนะครับตัดผมคือถ้าเรามีความชำนาญแล้วเราก็ใช้เทคนิคผสมเข้าไปได้นะครับผมแทนที่เราจะตัดตรงๆเราก็สามารถตัดเป็นซิกแซกได้เลยนะครับแทนที่เราจะไปตรงๆอาจจะตัดเป็นซิกแซกได้เลยนะครับทำให้ดูงานมันดูหวานดูละมุนขึ้นนะครับเห็นไหมสังเกตดูไหมครับด้านซ้ายเห็นไหมความซอฟต์ความนุ่มมันก็จะเห็นไหมครับดูรอบเห็นไหมครับอาจจะมีชั้นผมนิดนึงนะครับเราก็ดูเอานะครับเก็บช่วงข้างอ
สังเกตไหมครับว่าเวลาตัดผมจะช่วงช่อที่ตรงไหนหนานะครับเราสามารถสับเข้าไปลึกได้เลยนะครับลึกได้เลยนะครับทำให้ดูนุ่มขึ้นซอฟขึ้นนะครับและกรรไกรก็จะดูหวานนะมันก็จะดูแบบแนวผมก็จะดูละมุนขึ้นนะครับผมอันนี้ผมจะตัดให้ดูโดยใช้เทคนิคกรรไกรอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัดตอนผมแห้งนะฮะสังเกตดูไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้คือเราไล่กรรไกรอย่างเดียวก็ทำให้ผมก็ดูสมูทขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะครับอยู่ที่เรากำหนดนะครับว่าเราจะตัดลักษณะไหนก็คือความยาวนะครับความยาวบางทีลูกค้าต้องการเอาต่ำๆกลางๆสูงๆแล้วแต่นะครับเพราะบางทีต้องการเปรี้ยวๆมากๆแต่ไม่ต้องการให้สั้นมากเกินไปนะครับและไม่ให้ดูแข็งมากเกินไปก็คือเทคนิคกรรไกรซิเซอร์นะครับก็คือมันจะทำให้ดูผมดูซอฟดูนุ่มดูละมุนขึ้นนะครับผมมันจะทำให้งานมีคุณค่านิดนึงนะฮะถ้าเราใช้กรรไกรในการไล่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคือจะใช้ได้หมดนะครับใช้ปัตเตเลียนก็ได้ฟันปลาก็ได้มิดโกก็ได้ผสมผสานเข้าไปนะครับผมเห็นไหมครับก็จะดูทำมูลแล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้ดูซะเห็นไหมครับซ้ายขวานะให้ดูรอบเลยนะครับนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะกลางๆนะครับด้านหลังก็จะสูงนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเกิดมาที่เราเก็บไว้นะครับเราก็ปล่อยผมเกิดมาที่เราเก็บไว้คราวนี้ช่วงด้านบนก็จะเป็นลักษณะเป็นแนวผมเปียกนะผมฉีดน้ำนะครับส่วนมากถ้าเป็นแนวผมสั้นนะครับข้อควรระวังต้องดูด้วยนะครับผมว่าความยาวนะครับความยาวด้านบนเราต้องกำหนดว่าเอาประมาณขนาดไหนต้องดูทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับความหนาบางความหนักน้ำหนักของเส้นผมต้องดูด้วยนะครับนะช่วงข้างเสร็จแล้วด้านหลังเสร็จแล้วก่อนนี้ก็มาเก็บงานรอบศีรษะนะครับดูเอาเกิดม้าลงมานะครับเห็นไหมครับช่วงด้านข้างนะครับเห็นไหมช่วงด้านข้างเราก็ใช้วิธีไกด์ไลน์เดิมนะครับไกด์ไลน์เดิมก็คือฐานผมที่เราเริ่มตัดนะครับช่วงข้างในนะครับกดลงธรรมดานะครับตัดใช้ก็ไปเลยนะครับอันนี้เราจะตัดตอนผมเปียกนะครับเก็บเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อเลยนะครับอันนี้ผมไม่หนามากผมก็จะใช้วิธีรวบจับได้เลยครับกดลงตามเชื่อมต่อของทรงนะครับสังเกตดูไหมครับว่า
เห็นไหมฮะฐานผมก็คือเรากดลงตามช่วงขอบที่เราตัดนะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะครับด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งสังเกตว่าเหมือนเดิมนะครับโอ้มเวลาตัดช่วงขอบผมถ้าเป็นช่างใหม่ต้องระวังนะครับอย่าไปดึงผมตึงมากเกินไปนะครับผมเพราะว่าเวลาการหดตัวของเส้นผมนะครับมันจะมีผลเหมือนกันนะครับบางทีถ้าเราไปดึงตึงมากเกินไปการหดตัวของเส้นผมก็จะมีผลทำให้ผมมันดีดมันเร่งนะครับผมต้องดึงหลวมๆนะครับพยายามโน้มดึงหลวมๆนะครับสังเกตดูนะครับโค้งตามมุมของด้านข้างเลยนะครับโค้งตามมุมของฐานผมที่เราตัดได้เลยนะครับดึงอันนี้จะใช้วิธีการตัดแบบ point cutting เลยนะครับคือแซกทั้งทุกชั้นผมเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมทแยงมุมเหมือนเดิมซ้ายขวาสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปรี้ยวๆนะครับผมเปรี้ยวๆเอาแบบสั้นๆให้ดูแบบดูไม่ดูแข็งมากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถแนะนำลูกค้าได้แล้วอาจจะใช้วิธีการตัดหรือการไล่กรรไกรนะฮะแนะนำลูกค้าว่ามันก็จะดูนุ่มขึ้นดูไม่เอาไม่ขาวมากเกินไปนะแล้วก็ไม่ดูสั้นมากเกินไปนะครับตอนนี้ข้างหน้านะครับข้างหน้าเราจะไล่สั้นนิดนึงนะครับอันนี้หัวหุ่นจะผมมันจะดีดเล็กน้อยนะครับผมนะครับเวลาไปตัดจริงก็ธรรมดานะครับอย่าไปดึงตึงมากเกินไปนะครับช่วงหน้ามาสังเกตดูหลวมๆนะครับดึงหลวมๆแล้วก็แซกเข้าไปนะครับนะครับปึ๊บรวมๆนะครับตัดเป็นพอยต์คัตติ้งอย่างเดียวใช้เข้าไปเบาๆเนี่ยพอได้ข้างหน้าเสร็จแล้วคราวนี้นะครับเราก็มาเก็บส่วนแบ่งลักษณะครึ่งหูนะครับผมครึ่งหูนะครับมันจะเป็นสัดส่วนผมด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับผมเนี่ยแล้วก็เห็นไหมครับไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์ก็คือชั้นผมของหน้าม้านะครับเป็นเกณฑ์นะครับเนี่ยดึงทะแยงมาธรรมดานะครับสังเกตดูไหมครับว่าเวลาตัดนะครับต้องให้แยงดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับผมเพื่อที่ให้ความยาวด้านบนนะครับมันไล่ระดับกันนะครับเหมือนกับชั้นผมสูงขึ้นไปนิดนึงถ้าเราไปตัดตรงๆเลยก็จะดูทื่อๆนะครับผมต้องให้มีเนื้อผมส่วนข้างบนให้ดูยาวขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับให้แยงนิดนึงอันนี้เราจะตัดผมช่วงด้านหน้าด้านข้างก่อนนะครับผมเดี๋ยวข้างหลังเราก็มาเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับแบ่งจับส่วนลักษณะนี้นะครับโค้งตามมุมผมนะครับอ
เห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับนะเชื่อมต่อนะครับนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเนี่ยเวลาเราได้แล้วนะครับก็คือสัดส่วนก็คือช่วงความยาวด้านข้างหูนะครับก็คือด้านหน้ามาถึงครึ่งหูนะครับมันจะเป็นความยาวด้านบนนะครับสังเกตดูไหมครับเสร็จแล้วเราก็วิธีเช็คเทคนิคแบบนี้คือเราก็มายืนหลังลูกค้านะครับผมก็คือดึงโน้มขึ้นมานะครับดึงโน้มมาเพื่ออาจจะเก็บช่วงปลายนิดนึงนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับวิทย์ง่ายสุดนี้มันจะเป็นคนละสัดส่วนกันนะครับผมเราได้ด้านหน้าด้านข้างแล้วคราวนี้มาเริ่มข้างหลังนะครับเห็นไหมครับไกด์ไลน์ที่เราไล่ฐานแรกนะครับผมที่เราไล่ด้านหลังนะครับเราวิธีง่ายสุดนะครับตั้งเป็น90เลยนะครับผมตั้ง90อย่างนี้เลยนะครับเก้าสิบเลยนะครับนะครับตั้ง90เลยรอบเลยครับผมช่วงด้านหลังนะครับเห็นไหมครับลายเดิมนะครับ90นะครับเหมือนเดิมครับไอ้ลายเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับมาด้านขวาเหมือนเดิมนะครับอันแรกสังเกตดูนะครับว่าที่เราตั้ง90เพื่อเราต้องการเก็บความทุยนะครับความทุยหรือความยาวของเส้นผมไว้นะครับก็คือเห็นไหมครับช่วงตรงนี้ครับความยาวตรงนี้เห็นไหมเราต้องการให้มีเนื้อผมที่ทุยขึ้นนิดนึงสังเกตดูไหมครับตรงนี้จะสั้นนะครับนะครับแต่พอต้นช่วงครึ่งหูด้านหลังนะครับผมเห็นไหมฮะจะยาวกว่านิดนึงนะครับเทคนิคแบบนี้ก็คือถ้าเราต้องการเห็นไหมฮะมันจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเราต้องการให้ดูทุยเนื้อผมยังอยู่นะครับสังเกตดูนะครับต้องใช้วิธีลักษณะนี้นะครับผมข้างบนนะครับดึงโน้มมาข้างหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคทําให้เนื้อผมด้านหลังยังอยู่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไปตัดแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะ
ทู่เห็นไหมครับสั้นเลยเทคนิคแบบนี้ก็คือเราจะต้องตัดเป็นลักษณะโน้มมาข้างหน้านะครับผมโน้มมาข้างหน้าเพื่อที่ว่าเก็บช่วงเชื่อมต่อให้มันลักษณะเป็นรูปทะแยงขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเพื่อที่เอาความยาวด้านหลังไว้นะครับความทูยไว้นะครับเทคนิคตัดมาปุ๊บเห็นไหมโน้มมานะครับโดยที่ความยาวก็ยังอยู่เห็นไหมครับดูออกไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าต้องการเน้นให้ผมความยาวช่วงด้านหลังยังอยู่นะครับช่วงแนวทุยนะครับเอาช่วงเชื่อมต่อระหว่างกึ่งกลางนะครับหวีมาช่วงช่อที่เราไล่90เสร็จแล้วช่วงช่อหน้าของด้านหลังนะครับดึงมาเห็นไหมครับโน้มมาเก็บเฉพาะช่วงมุมผมแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับจับปุ๊บโน้มมาเก็บเฉพาะช่วงมุมผมครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้ปุ่มที่สั้นนะครับแล้วก็ดูสมูทดูเบาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตทรงนะครับมาเป่าให้ดูก่อนแล้วค่อยมาเก็บความหนาบางของเส้นผมนะครับง่ายไหมครับทรงนี้ก็จะไม่ยากมากนะครับผมเบาๆนะครับเดี๋ยวเรามาเป่าก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดครับผมเห็นไหมครับว่าดูเป็นทรงที่สั้นขึ้นนะครับสั้นขึ้นแล้วก็จะดูเป็นเด็กสังเกตดูไหมครับให้ดูรอบก่อนนะครับสังเกตไหมครับว่าที่เราไล่ด้านหลังเห็นไหมฮะจะดูทุยนะครับความยาวที่เราไล่ลักษณะเชื่อมไปด้านหน้านะครับช่วงเชื่อมต่อเห็นไหมมันจะทำให้ดูพองดูทุยเห็นไหมครับแต่ช่วงข้างหลังเห็นไหมที่เราไล่ดับไปมันก็จะดูนุ่มขึ้นนะจะดูไม่แข็งไม่กระด้างนะครับสังเกตดูไหมเทคนิคไล่กันไกลก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมสำหรับซ้อมฮะฝึกซ้อมดูนะครับสังเกตดูไหมครับมันยังมีความน้ำหนักหรือความ
แข็งของเส้นผมอยู่นะครับผมเราไล่เสร็จแล้วเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดต่างๆก็คือความซอฟต์ความรุ่มของกรอบทรงนะครับแล้วก็ลดเนื้อผมให้ดูเบาขึ้นจะได้เป็นทรงที่ดูสวยงามนะครับนะสังเกตดูไหมครับก็จะเป็นทรงที่ดีแล้วแต่ว่ายังมีความหนาหนักของทรงอยู่นะครับวิธีเดิมนะครับก็คือชั้นผมนะครับดื่มช้อนเข้าไปนะครับแล้วก็แซกนะครับลดให้เบาขึ้นนะครับช้อนเข้าไปเก็บมันจะมีความรุ่มความละมุนนะครับความซอฟต์นะครับถ้าเราตัดแบบซิกแซกนะครับผมนะครับเดิมนะครับอันนี้เราจะเก็บรอบก่อนนะครับนะครับก็จะดูซอฟต์ขึ้นเชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งการตัดนะครับผมแนวผมสั้นๆนะครับจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมสั้นรายละเอียดคือช่วงข้างหูช่วงท้ายทอยช่วงความทุยช่วงหน้าม้าช่วงอะไรเงี้ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่าผมยาวนะครับผมสั้นคือเราต้องมีรายละเอียดให้เก็บเยอะนิดนึงนะครับผมเห็นฮะจะดูซอฟต์ดูละมุนขึ้นแล้วนะครับด้านซ้ายคราวนี้มาด้านขวานะครับเดี๋ยวช่วงข้างบนโค้งด้านหน้าเราจะเก็บให้ดูตอนท้ายนะครับอันนี้เราดูด้านข้างก่อนนะครับเหมือนเดิมอันนี้แค่เปล่าๆเองนะครับสังเกตดูไหมครับก็จะดูค่อนข้างรุ่มขึ้นดูซอฟต์ขึ้นเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช้อนเข้าไปช่างใหม่ๆบางท่านเวลาตัดผมชอบเป็นขอบเป็นขั้นนะครับต้องใช้เทคนิคในการตัดนะครับถ้ามีขอบมีขั้นสังเกตดูวิธีการตัดถ้าเราเป็นเทคนิคพอยต์คัตติ้งนะครับจะช่วยลดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมคือถ้าตัดแบบพอยต์คัตติ้งคือการตัดแซกเข้าไปตรงๆนะครับให้ขนาดกับผมนะครับทำให้ขอบขั้นผมจะหายไปนะครับสังเกตดูบางทีช่างใหม่ๆบางทีก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องประยุกต์เข้าไปนะครับใช้วิธีหรือเทคนิคต่างๆเข้าไปทำให้ผมดูซอฟต์ขึ้นนุ่มขึ้นนะครับโดยใช้เทคนิคกลไกนะครับเหมือนเดิมนะครับแซกเข้าไปสังเกตไหมครับผมจะไล่ตั้งแต่ชั้นบนลงมาชั้นล่างนะครับผมแล้วก็เก็บในส่วนที่ยังหนายังหนักอยู่อันนี้เขาเรียกตัดแบบชิปเต็ดนะครับผมก็คือการตัดแบบเฉพาะจุดนะครับเลือกตัดในส่วนที่ยังเป็นก้อนๆเป็นชั้นๆเป็นขอบๆอยู่นะสังเกตดูว่ายังมีขั้นมีชั้นอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับด้านหลังขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับรอบเลยนะครับชั้นหนึ่งชั้นที่สองนะครับไล่ลงมาสังเกตดูไหมครับว่าเห็นไหมเวลามองดูมันจะดูสมูทนะครับดูสมูทแล้วดูนุ่มขึ้นคราวนี้เหลือส่วนข้างบนนะครับส่วนด้านบนด้านหน้านะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนกรรไกรและจะใช้ตัวกรรไกรโค้งนะครับก็คือแบบนี้นะครับผมเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราลดเนื้อผมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตดูไหมครับเห็นไหมเป็นทรงที่ดูไล่ระดับความถุยแล้วก็จะดูซอฟต์แต่ยังมีความหนาหนักอยู่นะครับก็คือช่วงด้านบนนะครับแล้วก็ช่วง
ด้านหน้านะครับเรามาเริ่มนะครับเดิมสับลึกเข้าไปก็ทำให้ปลายมันดูนุ่มขึ้นนะครับลึกเข้าไปลึกเข้าไปนิดนึงนะครับไล่ทีละช่อนะครับผมถ้าตรงไหนหนาก็เก็บมุมตรงนั้นไปนะครับเดิมครับผมสั้นนะครับเวลาตัดต้องระวังด้วยนะครับสังเกตดูต้องดูด้วยนะครับดูความหนาหนักดูขอบผมนะครับดูกรอบทรงให้ชัดเจนนะครับงานออกมาจะได้ดูละมุนดูสวยนะครับผมนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วช่วงข้างหน้าทุกครั้งเวลาตัดถ้าเป็นหน้าม้านะครับหรือเป็นผมจะสั้นพยายามช้อนหวีนะครับผมตัดตอนแห้งก็ได้นะครับช้อนหวีตัดมันจะควบคุมได้ง่ายนะครับผมความหนาหนักความบางความอะไรเงี้ยเราจะเห็นชัดนะครับถ้าเราตัดตอนเปียกบางทีเราอาจจะดูไม่ออกนะครับถ้าเป็นช่างใหม่บางทีต้องระวังด้วยนะครับช่วงหน้าม้านะครับพยายามแซกเข้าไปได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปรี้ยวๆสั้นๆนะครับผมให้ดูซอฟต์ๆนุ่มๆนิดนึงไม่ดูแข็งเกินไปนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคนะครับเทคนิคกรรไกรซิเซอร์โอเวอร์คอมนะครับได้กรรไกรอย่างเดียวก็ทำให้ดูเห็นไหมครับสังเกตดูไหมครับก็จะดูค่อนข้างนุ่มขึ้นซอฟต์ขึ้นนะครับอันนี้เราลดแค่ความหนาหนักนะครับผมโดยที่ความยาวเราเท่าเดิมนะครับเก็บแค่ความหนาหนักของชั้นผมแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะใช้จัดแต่งด้วยแว็กนะครับผมตัวนี้นะครับเบอร์เบย์นะครับนิดหน่อยนะครับให้มันดูซอฟต์ขึ้นดูนุ่มขึ้นนะครับจัดทรงมันจะดูแบบนุ่มขึ้นขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมที่เข้ามาติดตามชมนะครับ
เจอกันได้นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับวันนี้มาเลทนิดนึงนะครับติดลูกค้าอยู่บ่ายโมงตรงนะครับผมวันจันทร์วันศุกร์นะครับผมตอนนี้ก็เปิดสอนแล้วนะครับเพชรเกษมที่43/1นะครับผมสถานีรถไฟฟ้าหลัก2นะครับเสริมสวยนะครับสอนเสริมสวยครบวงจรเลยนะครับสนใจก็ทักมาทางเพจได้นะครับเห็นไหมครับวันนี้ก็ผมพัชรไทยเจริญอาจารย์หมูนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ